สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูความปังของบุ๋มบิ๋มนะครับกับการเฉิดฉายในลีกตุรกีถ้วยแรกซึ่ง3นัดแรกที่ผ่านมาบุ๋มบิ๋มสามารถทำท็อปสกอร์ก็คือทำแต้มสูงสุดของทีมได้ทั้ง3นัดเลยนะครับก็คือนัดแรก19แต้มนัดที่2 11แต้มและนัดที่3 21แต้มครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถิติการเปิดสนามในแดนตุรกีของบุ๋มบิ๋มในฤดูกาลนี้ที่ดีงามสุดไปเลยนะครับซึ่งถือว่าบุ๋มบิ๋มครบเครื่องจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการบุกการรับการบุกก็คือโดดเด่นจริงๆนะครับบล็อกผู้เล่นยุโรปจะใหญ่แค่ไหนบุ๋มบิ๋มไม่มีกลัวครับมีการตบฟาบล็อกได้แบบช้ำๆปังๆขึ้นตบแล้วมีความคล่องตัวมากๆเลยนะครับถ้าตบสวยใส่หนักใส่เต็มน้ำหนักบอลประสิทธิภาพดีมากๆครับสามารถทำลายคู่แข่งได้แบบดีงามจริงๆก็ต้องชื่นชมจริงๆ